สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของค่าของตัวโน้ตนะครับค่าของตัวโน้ตแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของค่าของตัวโน้ตนั้นนะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าโน้ตคืออะไรนะครับโน้ตสากลนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้แทนเสียงดนตรีนะครับใช้แทนเสียงดนตรีคล้ายๆกับตัวอักษรนี่แหละตัวอักษรก็เป็นสัญลักษณ์แบบหนึ่งซึ่งคิดมาเพื่อแทนค่าภาษาต่างๆที่มนุษย์ใช้สื่อสารด้วยกันนะครับแต่ว่าภาษาที่ใช้สื่อสารด้วยกันเนี่ยมันเอาไปแทนค่าเป็นดนตรีไม่ได้เพราะว่าดนตรีนั้นน่ะเราจะต้องบันทึกในเรื่องของเสียงสูงและเสียงต่ำนะครับเสียงสั้นเสียงยาวนะครับรวมไปถึงระยะเวลาที่เสียงเงียบหายไปด้วยนะครับนอกจากนี้โน้ตสากลยังต้องบันทึกในเรื่องของอารมณ์นะครับความดังความเบาของดนตรีรวมไปถึงลักษณะของสไตล์นะครับที่ใช้ในการบรรเลงอีกพอประมาณนะครับนะครับทีนี้นะครับในส่วนของโน้ตสากลที่ใช้ในการบันทึกเสียงสั้นเสียงยาวนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนั่นก็คือนะครับตัวกลมตัวขาวตัวดำและตัวขบเอ็ดนะครับซึ่งตัวขบเอ็ดเนี่ยจะเป็นตัวที่พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับหมายความว่าไงตัวขบเอ็ดจะต้องมีบอกต่อเสมอว่ามันเป็นขบเอ็ดกี่ชั้นนะครับมีขบเอ็ด1ชั้น2ชั้น3ชั้นอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวค่อยไปเรียนนะครับซึ่งสิ่งที่จะเป็นบ่งบอกว่าเป็นตัวขบเอ็ดกี่ชั้นให้ดูจากชายธงด้านหลังของมันจะมีชายธงด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนแล้วกันว่าอีตัวกลมเป็นยังไงนะครับตัวกลมนะครับโอโน้ตนะครับครูอาจจะอ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนักนะนะครับไม่เป็นไรครับตัวกลมนะครับเป็นตัวโน้ตตัวที่มีค่าความยาวเสียงมากที่สุดนะครับเข้าใจคำว่ามากที่สุดนะครับคือมากที่สุดนะครับมากที่สุดถามว่ามากเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เราจะบอกว่ามากที่สุดนะครับใครที่เคยมีความรู้เก่าๆนะครับหรือเคยค้นในอินเทอร์เน็ตเจอหรือจะอย่างไรก็ตามแต่ที่บอกว่าเอ้ยโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะเนี่ยแนะนำให้ลืมไปก่อนนะครับไม่ได้บอกว่ามี4จังหวะไม่ได้นะเป็นไปได้นะครับและบ่อยครั้งด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าโน้ตตัวกลมจะมีค่า4จังหวะเสมอไปนะครับดังนั้นนะครับให้ทำความเข้าใจว่าโน้ตตัวกลมมีค่าความยาวเสียงมากที่สุดไว้ก่อนนะครับมากที่สุดไว้ก่อนนะครับเรื่องของอัตราส่วนนะครับโน้ตเป็นเรื่องของอัตราส่วนถ้าตัวนี้มีค่าเท่านี้ตัวนั้นจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเรามาดูตัวกลมนะครับตัวกลมเป็นโน้ตตัวที่เป็นไงครับเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีนะไม่ได้เป็นวงกลมนะครับมันเกิดจากการใช้หัวแร้งสมัยก่อนเขียนมันก็เลยมีส่วนหนาส่วนบางนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราใช้ปากกาเขียนก็อาจจะไม่ลำบากขนาดนี้ก็มีเส้นรีธรรมดานะครับอันนี้คือโน้ตตัวกลมนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้กลมด้วยนะครับตัวต่อไปครับตัวขาวภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่าhalf note half ภาษาอังกฤษหมายความว่าครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นอีโน้ตตัวนี้จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวเอ้ยของตัวกลมนะครับตัวขาวมีค่าความยาวเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมฟังให้ดีครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้าตัวกลมมีค่า4จังหวะตัวนี้จะมีค่า2ถ้าตัวกลมมีค่า8จังหวะตัวนี้มีค่า4ถ้าตัวกลมมีค่า16จังหวะตัวนี้มีค่า8โอเคไหมครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งนะครับตามชื่อนะครับต่อไปครับตัวดำนะครับตัวดำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า quarter note quarter ภาษาอังกฤษคือ1ใน4ฟังให้ดีนะครับ quarter ภาษาอังกฤษคือ1ใน4นะครับ1ใน4หมายความว่าไงถ้าตัวกลมมีค่า4จังหวะหาร4ปุ๊บอีตัวนี้เหลือ1โอเคมั้ยถ้าตัวกลมมีค่า8จังหวะหาร4ปุ๊บตัวนี้มีค่า2นะครับถ้าตัวกลมมีค่าเท่าไหร่80จังหวะหาร4ได้เท่าไหร่เดี๋ยวนักเรียนคิดไม่ออกอ่ะ8เดี๋ยวนักเรียนคิดไม่ออกอ่ะ80หาร4อ่ะดูเลยตัวนี้มีค่า20จังหวะโอเคมั้ยนะครับไม่รู้แหละตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ก็ตามแต่หาร4ปุ๊บได้ตัวนี้โอเคมั้ยและมันก็ยังมีค่าความยาวเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวด้วยหมายความว่าไงตัวขาวมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะหาร2ปุ๊บได้ตัวเนี้ยเช่นตัวขาวมีค่า4 10จังหวะหาร2ปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมีค่า5จังหวะโอเคไหมตัวนี้มีค่าความยาวเสียงเป็น1ใน4ของตัวกลมนะครับต่อไปครับตัวต่อไปโน้ตตัวขบเอ็ด1ชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า eighth note นะครับคือ1ใน8ของตัวกลมตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร8ปุ๊บจะได้ตัวนี้โอเคไหมครับตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร8ปุ๊บจะได้ตัวนี้ถ้าตัวกลมมีค่าเท่ากับ8จังหวะนะครับหาร8ปุ๊บตัวนี้มีค่าเท่ากับ1จังหวะถ้าตัวกลมมีค่า16จังหวะหาร8ปุ๊บตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
2จังหวะโอเคไหมนอกจากมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ1ใน8ของตัวกลมแล้วมันยังมีค่าความยาวเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำตัวดำมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร2ได้ตัวนี้และมีค่าความยาวเสียงเป็น1ใน4ของตัวขาวหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวขาวมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร4ปุ๊บได้ตัวเนี้ยนึกออกไหมครับนะค่อยๆ คิดตามนะนะครับสังเกตครับ1ชั้นก็คือมีชายธง1ชั้นดูตัวต่อไปครับขบเขต2ชั้นนะครับเราจะมีชายธง2อันเห็นไหมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า16 note นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโน้ตตัวนี้มีค่าความยาวเสียงเป็น1ใน16ของตัวกลมตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ก็ตามแต่หาร16จะได้ตัวนี้ถ้าตัวกลมมีค่า16จังหวะหารปุ๊บตัวนี้มีค่าเท่ากับ1จังหวะถ้าตัวกลมมีค่าเท่าไหร่32จังหวะหาร16ปุ๊บตัวนี้จะมีค่า2จังหวะนะครับถ้าตัวกลมมีค่าแค่8จังหวะล่ะหาร2ปุ๊บตัวเนี้ยมีค่าเศษ1ส่วน2จังหวะโอเคไหมนะครับทีนี้นอกจากตัวนี้จะมีค่าความยาวเสียงเป็นเท่าไหร่ครับ1ใน16แล้วมันยังมีค่าความยาวเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขบเขต1ชั้น1ใน2นะครับตัวขบเขต1ชั้นมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร2ปุ๊บได้ตัวนี้นะครับมีค่าความยาวเสียงเป็น1ใน4ของตัวดำตัวดำมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร4ปุ๊บได้ตัวนี้นะครับและมีค่าความยาวเสียงเป็น1ใน8ของตัวขาวตัวขาวมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้หาร8ปุ๊บจะได้โน้ตตัวนี้นะครับยากไหมไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูค่าตารางที่เราคุ้นเคยเห็นไหมอีตารางที่เราตารางตัวนี้เราจะเคยเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเอาโทษทีนะครับตารางตัวนี้เราจะเคยเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวโทษทีมันบังย้ายที่นิดนึงนะครับนะครับเราจะเคยเห็นนะครับมันจะมีโน้ตตัวกลมตัวหนึ่งแยกเป็นตัวขาวได้2ตัวโน้ตตัวกลมตัวหนึ่งแยกเป็นตัวดำได้4ตัวเห็นไหมนะครับตัวขาวตัวหนึ่งแยกเป็นตัวดำได้2ตัวเห็นไหมนะครับโน้ตตัวกลมตัวหนึ่งแยกเป็นตัวขบเขต1ชั้นได้8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8โน้ตตัวกลมตัวหนึ่งแยกเป็นตัวขบเขต1ชั้นได้เท่าไหร่16ตัวโอเคไหมดูนะ2 4 8 16โอเคไหม2 4 8 16เลขยกกำลัง2นะครับเลขไม่ใช่สิเลขทวีคูณธรรมดานะครับคล้ายๆยกกำลัง2ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย2ใน2ไม่ใช่ยกกำลัง2นะครับถ้า4ยกกำลัง2เป็น16ไม่ใช่เป็นเลข2ธรรมดานี่แหละโอเคใช่ๆเป็นเลขยกกำลังจาก2โอเคเข้าใจผิดนิดนึงโอเคนะครับจำดีนะ1 2 4 8 16เห็นไหมมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับตัวขบเขต2ชั้น16ตัวรวมกันถึงจะได้โน้ตตัวกลมตัวหนึ่งนะครับตัวขบเขต2ชั้น2ตัวรวมกันได้ขบเขต1ชั้นตัวขบเขต1ชั้น2ตัวรวมกันได้ตัวขาวเอ้ยตัวดำตัวดำ2ตัวรวมกันได้ตัวขาวตัวขาว2กัน2ตัวขาว2ตัวรวมกันได้ตัวกลมโอเคไหมนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับอ้าวไม่ไปซะงั้นแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนมีค่าเท่ากับกี่จังหวะอาจจะดูเป็นปริศนานิดนึงเราลองมาดูนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งคอยกำหนดให้เรานะครับสิ่งนั้นเราเรียกว่าเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า time signature นะครับเครื่องหมายกำหนดจังหวะเป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับอยู่หลังกุญแจประจำหลักนะครับในบรรทัด5เส้นนะครับเป็นตัวเลข2ชุดซ้อนกันอยู่คล้ายๆเลขเศษส่วนซ้อนกันอยู่นะครับคล้ายๆเลขเศษส่วนคณิตศาสตร์นะครับตัวบนใช้บอกว่า1ห้องมีกี่จังหวะตัวล่างใช้บอกว่าตัวอะไรมีค่าเท่ากับ1จังหวะเดี๋ยวลองไปดูหน้าตามันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมนี่บรรทัดฮาเซน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นี่คือกุญแจประจำหลักนะครับกุญแจประจำหลักตัวนี้เป็นกุญแจซ้อนกุญแจประจำหลักมีหลายตัวไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ต้องไปสนใจมันเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับกุญแจประจำหลักมีหลายตัวนะครับนี่อีเลขข้างหลังนี่แหละที่จะเป็นตัวบอกว่าไอเนี้ยเราเรียกว่า time signature คือเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับเลขตัวบนจะบอกว่า1ห้องมีกี่จังหวะในจุดนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเลขตัวล่างเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญจะบอกว่าโน้ตตัวใดมีค่าเท่ากับ1จังหวะฟังให้ดีนะครับเลขตัวเนี้ยจะบอกมีค่าจะบอกว่าตัวใดมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับเรามาดูนะครับถ้าเป็นเลข1โน้ตตัวกลมจะมีค่า1จังหวะถ้าเป็นเลข2โน้ตตัวขาวจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะถ้าเป็นเลข4
โน้ตตัวดำจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับถ้าเป็นเลข8โน้ตขบเขต1ชั้นจะมีเท่ากับมีค่าเท่ากับ1จังหวะและถ้าเป็นเลข16นะครับโน้ตขบเขต1ชั้นเอ้ยขบเขต2ชั้นจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับมันมาจากไหนครับมันมาจากไอ้ตารางตรงนี้ไงที่เราให้ดูเมื่อกี้นี่ไง1 2 4 8 16นึกออกมั้ยนี่แหละที่มันมาเป็นเลขตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้เราได้เลขแล้ว6 8อันนี้เป็นเครื่องหมายอันนี้เป็นกุญแจประจำหลักนะครับเป็นกุญแจฟ้านะครับยังไม่ได้เรียนแต่บอกให้ทราบคร่าวๆว่าเนี่ยคือกุญแจฟ้านะครับอ่ะเลขไทม์ซิกเนเจอร์เครื่องหมายกำกับจังหวะบอกว่า6 8แล้วกันจะบอกให้รู้ว่า1ห้องต้องมี6จังหวะนะและเลข8เนี่ยจะบอกว่าตัวอะไรมีค่า1จังหวะเลข8นะครับย้อนกลับไปดูเลข8ตัวขบเขต1ชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับตัวขบเขต1ชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะแต่เขาถามว่าตัวดำมีค่ากี่จังหวะนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตัวขบเขต1ชั้นกี่ตัวรวมกันได้ตัวดำครับลองไปดูตารางเรานี่ครับดูให้ดีตัวขบเขต1ชั้น2ตัวครับรวมกันถึงจะได้ตัวดำดูให้ดีขบเขต1ชั้น2ตัวรวมกันถึงจะได้ตัวดำเห็นไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะตัวขบเขต1ชั้นเรามาดูให้ดีนี่เราจะย้อนไปดูขบเขต1ชั้นมีค่าเท่าไหร่จากของเก่าเห็นไหมตัวขบเขต1ชั้น2ตัวรวมกันได้ตัวดำนะครับเห็นไหมนะทีนี้เราก็มาดูเลยขบเขต1ชั้น2ตัวเรารู้แล้วตัวขบเขต1ชั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับตัวขบเขต1ชั้น2ตัวรวมกันถึงจะได้ตัวดำนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเอาขบเขต1ชั้นไปคูณ2เมื่อกี้ขบเขต1ชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะดังนั้นตัวดำก็เลยมีค่าเท่ากับ2จังหวะเห็นไหมครับตอนนี้เราคิดได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นเลข6 8นะตัวดำมีค่าเท่ากับ2จังหวะไม่ยากนะครับค่อยๆคิดตามไม่ยากครับมันเป็นเรื่องของอัตราส่วนทั้งนั้นเลยนะครับว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ตัวต่อไปจะมีค่าเท่าไหร่อย่าจำแค่นั้นเองนะครับค่อยๆ คิดเชื่อว่านักเรียนทุกคนคิดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอัตราส่วนนะครับค่อยๆ คิดขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปชุดนี้นะครับเนี่ยนะสำหรับคลิปชุดนี้นะครับกลับไปหน้าเราง่ายจะเป็นพระเอกเราแล้วกันนะครับนะครับจำหน้านี้ให้ได้แล้วกันซึ่งจริงๆมันไม่ยากหรอกนะครับใครก็เขียนได้นะครับเป็น2เท่าไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าดูค่อยๆคิดตามนะครับถ้าตัวขาวมีค่าไอ้ถ้าตัวนี้ตัวดำมีค่าเท่ากับ4จังหวะฟังให้ดีนะถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ4จังหวะตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่2จังหวะตัวนี้มีค่าเท่ากับ1จังหวะเห็นนะ1 2 4ตัวนี้ก็ต้องมีค่า8และตัวนี้มีค่าเป็น16ค่อยๆคิดใครก็คิดได้ครับไม่ยากค่อยๆคิดเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทุกอย่างจะจบนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่ให้เกิน15นาทีนะครับจะได้ทำความเข้าใจกันสั้นๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ